AF6 Bright AF9 Mac Benji Mario Boat Proud และจะโอ AF12 พบกันแน่นอนใน Happy Sound Campus ไว้ใสปลอดเซ็กตอน AF12 Freshie School Tour and รุ่นพี่ความสนุก Unlimited จากศิลปิน True Fantasia ที่มาพร้อมความรู้ของวัยใสในการป้องกันให้ปลอดภัยแบบ Step Step วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมส่งเสริมวัยใสโดยบริษัทฟาติมาบรอดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด XC Clinic พวกคุณคือคนพิเศษ Special One For Me Mazda เชียงใหม่ถ้าเป็น Mazda ต้อง Mazda เชียงใหม่สินปราณีลิสซิ่งขาดเงินทุนหมุนเวียนปรึกษาหมู่เฮาเจ้าเหนือไอคอน IT เชียงใหม่ The Modern Love IT Center Fitness Thailand Enjoy Your Workout ตู้บุญเติมตู้เติมเงินออนไลน์ True Fantasia และปตท.พลังที่ยั่งยืนสวรรค์คงไม่ใช่เรื่องจริงใครบอกเจ้าหญิงในแต่ในนั้นคงไม่เคยพบเธอนี่ไงนี่ไงเธอดูเป็นแล้วงดงามเกินใครโอ้เธอมาจากไหนสบตาเท่านั้นเธอได้ใจฉันไปโดยไม่รู้ตัวตกอยู่ในกำมือเธอหมดแล้วไม่มีทางรอดได้ยิ่งมองนานๆยิ่งทำให้วันไหวยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งทำให้หลงไหลให้ห้ามใจตัวเองคงจะไม่ทันเธอกำลังทำฉันคลั่งไคล้ความรักมันต้องการอยู่กับเธอเธอได้ยินไหมขอเธอช่วยรับไปสักทีก็หัวใจของฉันมันเรียกเธอบับบับบับเบบี้โอ้โอ้ร้ายกับคนไม่มีใครแค่ยังน้อยๆเธอช่วยทิ้งลายไว้ให้ฉันได้พิมพ์ไปบอกเธอว่ากุ๊ดไหนให้ฉันได้รู้ทีเธอชอบคนแบบไหนให้ห้ามใจตัวเองคงจะไม่ทันเธอกำลังทำฉันคลั่งไคล้ความรักมันต้องการอยู่กับเธอเธอได้ยินไหมช่วยรับไปสักทีก็หัวใจของฉันมันเรียกเธอบับบับบับเบบี้โอ้โอ้น้องมากๆจริงๆเลยนะคะวันนี้ดีเจนกบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่านกเข้ารายการมาพร้อมกับน้องๆจาก AF12 ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงแบบว่าส่งพลังมากๆเมื่อกี้ใครที่เห็นข้างหลังนะคะหรือว่าเห็นเบื้องหลังเนี่ยจะรู้ว่าแต่ละคนนี่แบบว่าออกสเต็ปลวดลายกันเยอะมากๆเลยถึงขนาดนี้แรงไม่หมดกันเลยเหรอคะไม่หมดค่ะพวกเราแรงเหลือคึกคักมากค่ะเฟรชชี่ยังได้อยู่เป็นเฟรชชี่อยู่อะไรประมาณนี้ด้วยอ่ะทักทายกันดีกว่าวันนี้ใครมาทักทายชาวไฮปี้ไทม์กันบ้างเอ่ย
ยสวัสดีครับผมแม็กซ์ครับค่ะสวัสดีค่ะจ้าโอค่ะสวัสดีครับผมมาริวครับสวัสดีครับเบนซ์ครับสวัสดีค่ะแพรวค่ะสวัสดีครับโบ๊ทครับมาครบไหมคะไม่ครบไม่ครบนะคะมา6คนค่ะมา6คนเนาะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆมาเที่ยวเชียงใหม่กันเป็นไงบ้างมาถึงเชียงใหม่เมื่อไหร่แล้วคะเพิ่งมาถึงหรือว่ามาถึงเพิ่งมาถึงเมื่อเย็นค่ะเมื่อกี้เลยประมาณชั่วโมงนึงทานอะไรหรือยังคะอ่ะก็ KFC ในเลยอย่างครับรอที่ดีเจเลี้ยงอยู่ครับถูกต้องครับผมโอเคแฟนคลับขาฟังไว้เลยนะคะเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนจะท้องอืดกันเพราะว่าแฟนคลับมารอกันตั้งแต่เช้าๆแล้วนะน่ารักกันมากๆเลยเนาะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆใช่เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่รวมตัวกันแล้วได้มาเชียงใหม่ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่มาด้วยกันอากาศเป็นไงบ้างอากาศเชียงใหม่หนาวมากยังเลยตอนนี้ในห้องหนาวมากครับแต่ข้างนอกนี่ยังอากาศแบบปกติอยู่เนาะต้องรอเย็นๆหน่อยหรือว่าต้องรอเช้าๆหน่อยนะคะเสียดายที่มาไม่ทันช่วงที่แบบว่าอากาศกำลังฟินๆอะตอนนั้นจะฟินมากๆเลยอันนี้เราอวดนะคะดีเจนกอยากจะอวดไม่มีอะไรเลยโอเควันนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับกิจกรรมเดี๋ยวเราพูดถึงซิงเกิลกันก่อนดีกว่านะคะเป็นซิงเกิลของใครกันบ้างเอ่ยเป็นของ4คนสุดท้ายครับค่ะเป็นชื่อว่า The Photolist ครับอือหือชื่อเพลงชื่อว่ารักต้องการอยู่กับเธอเมื่อกี้เลยครับสนุกสนานมากๆเลยครับเป็นยังไงบ้างคะกับการทำงานในซิงเกิลนี้โอ้มันก็สนุกอะเนาะเพราะว่าพวกเราเป็น4คนสุดท้ายผู้ชาย4คนสุดท้ายที่อยู่ในบ้านในเอฟอะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกด้วยของเราที่แบบคือพี่ๆเขาเห็นแบบว่าเราอยู่กัน4คนสุดท้ายแล้วแบบมีความสนุกมีความทะเลนต์อยู่ด้วยกันนี่ครับเลยรวมตัวกันออกมาเป็นเพลงนี้ได้ครับรักต้องการอยู่กับเธอใช่ครับแต่น่ารักมากๆเลยเห็นมีท่องมีท่าด้วยใช่ครับพวกนี้จะไปออกสเต็ปแบบนี้หรือเปล่าน่าจะยิ่งกว่านี้เราอยากจะเห็นกันเหลือเกินแล้วอย่างเจ้าโอ๋อย่างแพรอย่างนี้ล่ะคะมีซิงเกิลออกมาเมื่อไหร่เผื่อแฟนคลับอยากตามตอนนี้ยังค่ะแต่อีกสักพักเนาะไม่แน่ค่ะต้องรอดูกันต่อไปแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนก็น่าจะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆเนาะเป็นรุ่นไปเป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานกับรุ่นพี่ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างรุ่นพี่สองคนนี้แอบแซวมาแอบนิดนึงน่ารักค่ะพี่สองคนน่ารักมากจริงเหรอใช่ค่ะน่ารักไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะพอไม่เอาไม่เอาไม่ถึงนะจุดไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำงานร่วมกันอยู่เดี๋ยวพี่จะไม่เอ็นดูน้องอะไรแบบนี้รู้ไหมว่าก่อนที่หลายๆทุกคนจะมาที่นี่เนี่ยคือแฮปปี้ไทม์ของเรามีการโปรโมทกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีให้แฟนคลับที่ไม่ใช่น้องๆที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมาลงทะเบียนเพื่อจะเข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่าเราต้องไปแจ้งอาจารย์ก่อนดูเป็นกันเองดูมันเครียดเป็นแต่เอาใหม่เอาใหม่คือว่าเราต้องไปแจ้งอาจารย์ก่อนถูกปะทีนี้ก็ให้ลงทะเบียนมาโดยการพิมพ์ซีตามด้วยข้อความในใจที่อยากจะบอกศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมเยอะมากๆเลยเชื่อปะคะคือเอาเป็นว่าดีเจนกสัญญากับคนฟังว่าเนี่ยถ้าใครส่งมาดีเจนกจะอ่านให้หมดเลยแต่ตรงๆไม่หมดไม่หมดแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิด SMS ให้อ่านกันนะคะอ่านเล่นๆไปเนาะบอกว่ามียิ้มหวานๆอย่างนี้นะคะขอเพลงรักต้องการอยู่กับเธอค่ะริวจิเบนจิอะไรแบบนี้เลิฟน้อง AF ทุกคนเลยนะคะเมื่อกี้เห็นนั่งพิมพ์กันเองอยู่เปล่าข้างล่างใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เน็ตตัดตอนนี้พิมพ์ไม่ได้ข้างล่างใช่ไหมข้างล่างมีมาเยอะเลยนะคะเป็นแฟนคลับที่ตามมาด้วยหรือเปล่าส่วนหนึ่งมีมาส่วนหนึ่งมีส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ที่เชียงใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าลงทะเบียนเยอะมากๆเลยทีเดียวลงมาเกือบพันกว่าข้อความแต่ว่าเดี๋ยวจะดูว่าพรุ่งนี้จะมากี่คนพันกว่านี่คือมาแต่ข้อความหรือเปล่ามาแต่ข้อความคนละ30ข้อความอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะว่าวันนี้เอาเฉพาะวันนี้นะคะเดี๋ยวอยากจะโม้ให้ฟังเหลือเกินวันนี้ช่วงแบบดีเจทันช่วงบ่ายสามมาเกือบ200ข้อความบ่ายสามโอ้โหมาริวเป็นมาริวจะร้อยข้อความแล้วมาริวส่งเอง150ข้อความขนาดนั้นก็เลยทีเดียวคือต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมวันพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องๆฝากกิจกรรมนี้กับเพื่อนๆที่ฟังรายการอยู่แล้วก็อยากจะชวนไปร่วมสนุกกันค่ะใครดีเอ่ยใครดีเอ่ยก็ได้ค่ะก็วันพรุ่งนี้นะครับเราจะไปสกูทัวร์กันที่โรงเรียนสาธิตเชียงใหม่นะครับก็เวลาบ่ายสองนะครับก็ยังไงไปเจอกันได้ครับก็สนุกแน่นอนครับน้องๆแล้วก็ฝากแฟนคลับเข้ามาดูกันด้วยครับมีอะไรพิเศษไหมอ่ะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์มีเพลง
4คนนี้แน่นอนค่ะแล้วก็เพลงของรุ่นพี่อีก2คนครับใช่เราจะได้มาแอวเหนือกันนะคะจะมีเพลงเหนือไหมแบบพูดภาษาหนูภาษาเหนือก็อู้อู้บนหน้าเดี๋ยวให้พูดอ่ะสาวเหนือหน้าหักขนาดสาวเหนือหน้าหักขนาดหน้าหักขนาดกันเลยอันนี้คนใช้หน้าหักเลยเชียงใหม่เชียงใหม่หรอพูดได้ไหมพูดได้ไหมคะนิดหน่อยครับลองหน่อยอู้ดิอู้อู้อย่างนั้นอู้ประจ้างครับอ๋อนี่อู้ประจ้างนะคะอู้ได้นิดหน่อยครับแต่ไม่ตอบตัวใดอู้เมืองปะแรดอันนั้นเดี๋ยวอะไรนะคะอะไรแรดนะทุกคนงงไงทุกคนงงว่าปะแรดคืออะไรเดี๋ยวให้ไปถามแฟนคลับดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไปถามแฟนคลับดูว่าปะแรดคืออะไรเอาไปถามบนเวทีนะเดี๋ยวให้ตอบถูกดีเจโน้ตจะมีรางวัลให้ยังไว้ให้กับแฟนคลับนะคะมีรางวัลให้กับแฟนคลับอารมณ์ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวยังไงให้ฝากถึงผลงานน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็รวมถึงซิงเกิลด้วยค่ะก็พวกเราเอฟ12ยังมีเอฟ12 The Series ค่ะเป็นซีรีส์ที่พวกเรา12คนเล่นด้วยกันใช่ค่ะทั้งท่องช่อง True For You ใช่จะมีฉายประมาณต้นปีหน้าใช่ค่ะน่าจะออกอากาศต้นปีหน้าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะหรือว่าเรียบร้อยแล้วยังค่ะกำลังจะเริ่มแล้วค่ะใช่ระหว่างการถ่ายทำค่ะมีกระซิบบอกกันหน่อยได้ไหมว่าใครอะไรยังไงบ้างยิ้มหวานพี่แม็กยิ้มหวานโอเคครับของผมคาแรคเตอร์ของผมก็จะเป็นแบบผมเป็นผมคือเน็กครับเขาไม่รู้จำเสียงได้อ๋ออันนี้เป็นไงพี่ก็ของผมนะครับแม่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์เป็นหนุ่มอารมณ์ดีครับเป็นกวนเล็กๆแล้วก็จะพูดภาษาเหนือทั้งเรื่องจริงเหรอพูดแบบเหนือไม่ถอบเลยนะใช่ไหมเดี๋ยวไม่ถอบหลายๆคนงงเหนือไม่ชาร์จน้องๆทำหน้างงอ่ะพอเราพูดว่าเหนือไม่ถอบแล้วน้องทำหน้างงแบบนินทาจะไม่รู้เรื่องดีเจก็เมืองแล้วคนอื่นล่ะคะก็ของโอจะเป็นตรงข้ามกับตัวเองค่ะเป็นคนบอกว่าพี่เกรงใจเป็นคนไม่ค่อยทำอะไรเป็นแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจตัวเองเป็นชีวิตจริงไม่ใช่อยากให้เห็นตาไม่จริงเลยหอตาโตพี่ขาหออะไรแบบนี้ก็ยังก็ฝากด้วยละกันนะคะค่ะครับของผมก็จะเป็นผู้ชายแบบว่าใครครับผมไหนฮะผมใครครับผมมาริวครับผู้ฟังไม่เห็นหน้าไงอ๋อต้องครับผมมาริวพัฒนพงศ์เวชกามีครับเต็มมากเต็มมากจริงๆก็ในบทก็จะรับบทคาแรคเตอร์จะเป็นประมาณว่าผู้ชายที่แบบว่าเอาจริงเอาจังแล้วก็เหมือนแบบว่าความต้องการสูงครับอยากเขาต้องการอะไรต้องการว่าแม่งทุกครั้งเลยในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบแข่งขันความต้องการแข่งขันเพื่อที่จะเอาชนะรางวัลนะครับจะเหมือนล้อเลียนในบ้านอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมใช่ค่ะของเบนบ้างค่ะเบนครับของเบนก็จะเป็นคาแรคเตอร์ก็คือจะเป็นผู้ชายอ่อนโยนครับแล้วก็จะเป็นคนขี้โลภนิดนึงครับซึ่งก็จะมีการพลิกผันของคาแรคเตอร์อีกด้วยนะครับก็อยากให้ติดตามดูครับบทพี่เบนนี่คือแบบว่าจะเป็นจุดพลิกของเรื่องเป็นตัวเชื้อโรคในเรื่องเอ้ยไม่ใช่เป็นแบบว่าตัวที่จะเปลี่ยนทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรายังไม่ทราบเขาว่าจะเปลี่ยนแค่ไหนเป็นผู้พิเศษน่าดูมากตอนแรกเป็นผู้ชายตอนหลังแต่งหญิงเป็นผู้หญิงตอนแรกเขาอาจจะแซวแบบนี้เหมือนกันเอาเลยครับเล่นเองเรียบร้อยแพรนะคะแพรเป็นยังไงเอ่ยของแพรก็คือใกล้ๆตัวเองค่ะแต่บทจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรอดูดีกว่าอุบไปก่อนใช่ส่วนของโบ๊ทนะครับก็ให้มองเห็นเหมือนโบ๊ทเป็นเด็กเนิร์สจริงๆเราไม่ได้เนิร์สขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในเรื่องนี้ค่อนข้างจะเนิร์สมากตั้งใจเรียนมากอะไรประมาณนี้ครับผมใช่แต่ในเรื่องก็จะเป็นแนวแบบแอดเวนเจอร์ผจญภัยครับใช่ค่ะซึ่งโอ๋ต้องบอกเลยว่ามันน่าติดตามมากๆอันนี้คือจะออนแอร์ช่วงต้นปีหน้าใช่ค่ะโอเคต้องรอติดตามกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานแล้วก็ตามน้องๆอีกได้ช่องทางไหนบ้างคะทางช่อง True For Youอ้อหมายถึงซีรีส์ True For You ค่ะแต่ถ้าเป็นช่องทางทุกสิ่งอย่าง Facebook Twitter Instagram อย่างนี้ต้องเป็น True Fantasia เลยค่ะจะเป็นพวกเรา12คน AF 12แล้วก็รวมไปถึงพี่ๆ AF ท่านอื่นด้วยค่ะโอเคนะคะก็ติดตามฟังเพลงแล้วก็ดู MV ได้ในช่อง Channel ของ YouTube ครับ True Fantasia เหมือนกันครับแน่นอนนะคะก็ฝากซิงเกิลนี้ด้วยละกันเนาะให้อ้อนๆกันนิดนึงละกันกับซิงเกิลนี้จะได้ขยับขึ้นชาร์ต Happy Time ซิงเกิลนี้นะครับเนื่องจากมีคนขอมาเลยนะเป็นพันข้อความใช่ไหมถ้าดีเจนกไปเปิดก็ไม่รู้จะยังไงเลยครับเพลงนี้ครับเราต้องการอยู่กับเธอครับขอกันมาเยอะๆนะครับขอกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับให้ติดชาร์ตนะครับสักชาร์ตนึงเราก็รู้สึกดีใจมากเลยนะติดแล้วติดแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเลยนะ
ดยอดขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะท็อป20ชาร์ตแล้วนี่นะพี่ยอดจะขึ้นไปมากกว่านั้นอีกครับครับผมขอขึ้นสูงกว่านี้นะครับส่งกันเข้ามาครับรักต้องการอยู่กับเธอครับส่งให้ใครฟังก็ได้น้องส่งให้ใครฟังก็รักนะโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันโอเคค่ะเดี๋ยวใครหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วพี่ๆล่ะอยู่ไหนเดี๋ยวเบรกหน้าเบรกหน้าจะมีพี่ๆมาคุยกันต่อนะคะตอนนี้ต้องให้น้องๆ AF 12ไปพักก่อนโอเคนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะเสียงใสน่ารักกันมากๆเลยคุณผู้ฟังค่ะนกรู้สึกว่าเวลานกคุยแล้วนกรู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นวัยรุ่นตอน17ตอนปลายไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่จะสุดจะทุกข์จะเดือดจะร้อนอารมณ์ไหนให้ฟังเพลงจะอิ่มจะหิวจะง่วงจะหาวอยากสบายใจให้ฟังเพลงเพลงเพราะเรามีมากมายไม่จำเป็นต้องไปที่ใดเติมความสุขทุกเวลาได้ที่ Happy Time Grip AF6 Bright AF9 Mac Benji Mario Boat Proud และจะโอ AF12 พบกันแน่นอนใน Happy Time Campus ไว้ใสปลอดเซ็กตอน AF12 Freshie School Tour and รุ่นพี่ความสนุก Unlimited จากศิลปิน True Fantasia ที่มาพร้อมความรู้ของไวสายในการป้องกันให้ปลอดภัยแบบเซฟเซ็กวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมส่งเสริมไวสายโดยบริษัทฟอติมาบรอดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด XC Clinic พวกคุณคือคนพิเศษ Special One For Me Mazda เชียงใหม่ถ้าเป็น Mazda ต้อง Mazda เชียงใหม่สินปลานีลิสซิ่งขาดเงินทุนหมุนเวียนปรึกษาหมู่เฮาเจ้าเหนือไอคอน IT เชียงใหม่ The Modern Love ITCenter Fitness Thailand Enjoy Your Workout ตู้บุญเติมตู้เติมเงินออนไลน์ True Fandasia และปตท.พลังที่ยั่งยืน